เวลาเดิมจะศึกง่ายเป็นพระเลยเหรอฮะศึกเลยเนี่ยด้านนอกเลยเอฟเล่นอย่างงี้เชิญตากล้องข้างนอกหน่อยครับสงบสติแล้วค่อยเข้ามาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์นะฮะวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจระดับชาติของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่เพื่อนๆดูเนี่ยผมไปซื้อยีซี่แต่ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยไม่เคยใส่ยีซี่มาก่อนเลยเราไม่รู้เลยครับว่ายีซี่มันต้องบวกไซส์เพิ่มมันต้องเพิ่มครึ่งไซส์มันต้องเพิ่ม1ไซส์คือผมไม่เคยลองเลยมาถึงผมก็โดดใส่เลยซื้อยีซี่มันก็เลยใส่ไม่ได้ครับ ที่ผมซื้อมาที่ท่านดูเนี่ยเป็นยีซี่350บูตินไซส์9 UK ซึ่งมันไซส์ตรงกับไอ้รองเท้าคู่เก่าที่ผมใส่มันใส่ไม่ได้ครับก็เลยขายไปฮะขายในราคาเท่าทุนเลย12,500บาทนะครับไปได้คู่ใหม่มานี่เลยฮะท่านผู้ชมฮะเล่าอีกเรื่องนึงขี้เกียจยืนฮะนั่งดีกว่าเอฟนั่งเว้ยวันนี้ได้เอฟมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ขอบคุณด้วยนะครับครับผมผมขายบูตินคู่นั้นออกไป12,000ก็ด้วยความไม่เข็ดของตัวเองฮะก็เลยไปซื้อบัตเตอร์ก็คือรุ่นนี้ที่เป็นเนยป่ะฮะไม่ใช่ทุยอ่ะเท้าเราแม่งน่าจะใหญ่จัดเลย10 UK ไอ้สาดใส่ไม่ได้ตีนผมอ่ะแม่งแบบแม่งใหญ่มากอ่ะท่านผู้ชมคือเท้าผมเนี่ยมันสั้นเว้ยแต่ว่ามันบานออกมากอันนี้ฝากไว้นะเว้ยหลายๆคนที่แบบเฮ้ยเห็นพี่ปิมใส่ยีซี่เว้ยกูไปซื้อยีซี่มาใส่มั่งเว้ยกุบกิบกุบกิบไม่ได้นะเว้ยต้องมาลองต้องให้รู้ไซส์ตัวเองก่อนคือยีซี่มันไม่เหมือนรองเท้าทั่วไปหัวมันจะบีบเข้าก็ขายอีกครับใส่ไม่ได้ก็ขายจนมาจบคู่นี้ฮะเบลูก้าคู่นี้11 UK ครึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยมือหนึ่งว้าวเย็ดโดกูไม่กล้าใส่เลยฮะนี่สวยไหมสวยพี่นี่ๆดูใต้พื้นยังไม่เคยเหยียบโลกนะฮะพอได้มาก็ไม่กล้าใส่ที่ไม่กล้าใส่เพราะว่ากลัวมันจะเลอะอย่างที่เราเกริ่นไว้คลิปที่แล้วนะครับเราจะใส่รองเท้าแบบนี้ระดับเป็นหมื่นเนี่ยมันก็พังนึกออกไหมพื้นมันก็สึกรองเท้ามันก็เก่าแล้วแต่คนนะครับบางคนไม่ได้คิดมากแต่ผมเนี่ยเผื่อเบื่อแล้วก็ขายทิ้งนะไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยจะมาติดโซโซคืออะไรเอฟรู้ไหมวิญญาณครับใช่โซวิญญาณหลอกหลอนคนอีกเบอร์บอกเลยคือเครื่องฝาโอเคฮะโซก็คือแผ่นรองรองเท้าคือผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดมากเดี๋ยวผมพาไปพบกับกูรูคนที่รับติดโซนะครับเป็นรุ่นพี่ที่ผมรู้จักในกลุ่มยีซี่เนี่ยคนที่ดังมากเอฟเปิดลำโพงปาดเหงื่อเลยปาดเหงื่อเลยมุกมึงเนี่ยนะฮะคือเขารับติดโซอย่างเงี้ยแหละฮะรับติดพื้นรองเท้าซึ่งราคาอยู่ระดับกลางๆที่ผมสำรวจมานะคือมันมีก็มีแพงกว่านี้แล้วก็มีถูกกว่านี้เดี๋ยวเราไปคุยกันเขาชื่อพี่อาร์ตนะครับเขาดังมากมีชื่อเสียงในกลุ่มมากนะครับไปปะพี่พาไปดูโอเคจริงๆเรานะพี่อาร์ตไว้แต่ว่าพี่อาร์ตแกไม่ได้อยู่ร้านวันนี้แกมาหาเพื่อนแกนะครับเป็นเพื่อนรุ่นน้องฮะอยู่ที่ร้านไนท์ฟีดนะฮะอยู่สยามสแควร์ผมก็ไม่รู้ตรงนี้ซอยอะไรสยามสแควร์วันหรือเปล่าแจ่มมากจำไปเลยเนี่ยเอาเลยเลยร้านนี้ฮะนี่เลยไนท์ฟีดนะครับผมสยามสแควร์นะฮะต้องมีคนเคยผ่านบ้างแหละแถวเนี้ยนะครับผมเด็กสยามน่าจะเดินผ่านบ่อยผมยังไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยนะมาถึงผมก็จงมาถ่ายคลิปเลยนะครับพี่อาร์ตน่าจะอยู่ในร้านนะฮะโอเคฮะนี่แน่ๆพี่อาร์ตอยู่เจ้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ๆๆมาดูโอ้โหมาทำอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีจ้ากำลังยุ่งเลยฮะกำลังยุ่งพี่อาร์ตครับวันนี้เราพูดอะไรนี่ไม่ใช่ร้านผมมาผิดร้านอันนี้คือเอามาฝากติดโซ่แต่ว่าผิดร้านจริงๆร้านนี้ก็ติดได้คือผมเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนะครับว่ามันต้องติดโซยังไงทำไมถึงต้องติดโซคืออะไรเราแค่รู้ว่ามันคือพื้นรองรองเท้าอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นดีซี่เขาจะเรียกว่าเป็นซอมโซซอมิโซคือมีความนิ่มเวลาเดิมจะสึกง่ายเป็นพระเลยเหรอฮะสึกเลยเนี่ยด้านนอกเลยเอฟเล่นอย่างงี้เชิญตากล้องข้างนอกหน่อยครับสงบสติแล้วค่อยเข้ามาอันนี้ขอดูหน่อยคือจริงๆคู่นี้ก็ติดมานะแต่เหมือนกับว่าไม่ได้ cover ตรงส่วนซ่อนมันก็เลยเดี๋ยวใกล้ไปเหี้ยก็สิงเลยสักขนาดนี้อ่ะนี่เห็นป่ะมันจะมีรอยสึกครับนี่ให้ดูนี่เห็นไหมอันนี้ของใหม่นี่ดูของใหม่เดี๋ยวพี่เอาไปทับหน้าเห็นไหมคนรักรองเท้าโอเคเราก็จะติดโซ่เพื่อป้องกันรองเท้าสึกป้องกันค่าสกปรก
อย่างค่าสกปรกพวกนี้ถ้าไม่ติดโซเนี่ยมันจะมีค่าฝังอยู่ที่บูทที่ไหล่เองประมาณนั้นสำหรับคนที่รักรองเท้าเลยส่วนใหญ่ติดไหมรองเท้าที่มีราคาแพงอย่างปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนรองเท้าเราแพงสุดคู่นึงก็ 3,000 กว่าบาทโอ้เต็มที่แล้วสมัยก่อนใส่แล้วขายต่อได้ไหมใส่ขายต่อไม่ได้ขายต่อเป็นซาก500บ้าง600บ้างคนก็เลยไม่ค่อยสนใจแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยรองเท้ามันราคามันแพงขึ้นด้วยตลาดด้วยกระแสด้วยอะไรก็ตามมันทำให้รองเท้าเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างคู่เนี้ยซื้อขายกันอยู่ที่ราวๆประมาณ 20,000 บาทเพราะฉะนั้นถามว่าเงิน 20,000 ของคุณใครจะบอกอุ้ย 20,000 ไปทำอะไรได้ตั้งเยอะไม่เห็นจำเป็นต้องมาซื้อรองเท้าเลยแต่เราเลือกที่จะไม่กินข้าวเราเลือกที่จะมาซื้อรองเท้าเจอคอมเมนต์ประเภทไหนรู้ไหมเฮ้ยมึงใส่แล้วมึงห่อได้อะวะเนี่ยผมเจออย่างงี้ห่อเข้าไปครับกูซื้อรองเท้ากูไม่ซื้อเครื่องบินกูซื้อรองเท้ากูไม่ได้ซื้อเครื่องบินมันจะห่อได้ไงโอเคถูกต้องนะพอเราดูแลมันดีเรารองเท้าไม่สึกรองเท้าไม่มีตำหนิใส่แล้วเหมือนของใหม่ทุกประการเวลาเราขายต่อมันก็มีราคามันราคามันก็ไม่ตกถูกต้องมันก็เป็นการลงทุนอย่างนึงอย่างคู่นี้ของไนกี้เจ้าของร้านครับมาอธิบายครับผมไม่เก่งเรื่องวีโรนครับโอ้โหที่เรามารบกวนพี่ๆเขาเลยนะครับถ้ารู้ตัวรบกวนก็เชิญเชิญกลับอ๋อนี่หาป้ายไปเลยอ๋อพี่มานี่คือหาอยู่โอ้พร้อมมึงพร้อมนะคุณครูนี่กูหยิบถูกคู่ว่ากันถูกคู่พี่ถูกคู่ครับผมไนกี้ยังวีโรนคือนี่แหละครับผมอ่านตามป้ายเลยช่วงนี้เจ็บคอพูดเยอะไม่ได้ถ้าเกิดว่าใครฟังเพลงฮิปฮอปจะรู้จัก ASAP ASAP Mali แล้วทีเนี้ยในสมาชิกของ ASAP เนี่ยมันก็จะมีหลายคนมากแต่คนที่ดังๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาลีติดคุกไปแล้วประมาณเรียบร้อยข้อหาอะไรนะครับข่มขืนทำไมข่มขืนแต่ว่าแค่ลวนลามใช่แค่ลวนลามแล้วมีแบบว่า ASAP Rockyประมาณนี้อันนี้คือที่แบบคือจริงๆก็มีหลายคนแต่คือดังที่สุดก็จะเป็นของส่วนนี้ใช่ครับแก๊งเขาอ่ะก็มาทำแบรนด์นึงชื่อวีโรนสีที่เขาชอบใช้เนี่ยคือสีดำกับสีส้มเป็นแบบว่าเป็นโทนของเขาเลยแล้วเขาก็มาทำหลายอย่างทำเสื้อผ้าทำกระเป๋าอะไรเงี้ยจนสุดท้ายได้มาทำกับ Nike ทำรองเท้าตัวแรกขึ้นมาเป็น Air Force 1ที่คอลแลบกับวีโรน Air Force 1ประมาณ150เหรียญ140เหรียญตีเป็นเงินไทยประมาณ 3,000 กว่าบาท 4,000 ตีไว้ 4,000 ประมาณ 4,000 ใช่ถ้าเป็นตัวคอลแลบราคาป้าก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอาจจะ 6-7,000 5,000 อะไรนี้ไม่เกิน 7,000 ประมาณนั้นพอคอลแลบปุ๊บพอดังปุ๊บสตอรี่ดีปุ๊บหนึ่งเท่าไหร่พี่90,000 ครับผมประมาณนี้เพราะงั้นอย่างที่บอกคือชื่อรองเท้าเนี่ยแล้ววันแรกที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะแค่ 30,000 หมายถึงว่ารีเซลวันแรกที่เราไปซื้อนะเดี๋ยวอันนี้คือราคาปัจจุบันคือคนหาของไม่ได้ละดูเราหาของมันไม่ได้ราคามันก็เลยไปขนาดนี้อ่ะวันแรกเนี่ยคนต้องการเยอะอาจจะอยู่ที่ 30,000 บาทรองเท้าคือการลงทุนแม่คุณลงทุนไป 30,000 ถ้าคุณโชคดีผ่านไป1ปีราคาก็อาจจะเป็นขนาดใช่ประมาณโอ้เหมือนไม่รู้ว่าช่วงนี้คุณซื้อมา 20,000 ปีหน้าคันเย่ตายปีหน้าคันเย่ตายอย่าไปเอาไม่ใช่เขาปีหน้าคันเย่อาจจะไปทำกับเอซิกพูดอย่างนี้ด้วยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้พี่แต่น้อยสมมติคันเย่ทำกับเอซิกราคาแม่งขึ้นเพราะจะไม่มีโมเดลนี้ออกมาอีกแล้วเหมือนกับ Nike ตัว Nike Nike Yeezy 2 Air Yeezy 2นะปัจจุบันก็แตะเลยหลักแสนกันทุกคู่แล้ววันหนึ่งคู่นี้มันอาจจะมูลค่า 100,000 บาทก็ได้ถามว่าคุณสั่งแล้วเนี่ยคุณจะใส่รองเท้าที่คุณซื้อมา 20,000 วันเนี้ยแล้วใส่ให้มันพังหรือจะใส่รักษาเพื่อที่จะดูแลให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนี่แหละฮะนี่คือปัจจัยผมเห็นเยอะนะคนที่บอกว่ารองเท้าซื้อมาใส่จะไปสนใจอะไรมันซื้อมาใส่ก็ลากไปนี่คือเหตุและผลคือมันเป็นเหตุผลของคนที่ไม่รักษาของมากกว่าใช่ถามว่าพวกเราจะเป็นอะไรก็พวกเราเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยอยู่กับรองเท้ามาเยอะรักษาไหมรักษารักมันยิ่งกว่าเมียอยู่รองเท้าเมียรักอะไรมากพี่รองเท้าดิรออะไรพี่ผมไม่ตัดด้วยช่างแม่งของจริงผมไม่ช่วยเจ๊นะผมไม่ช่วยอย่างที่บอกคือถ้าพวกเราคนรักรองเท้าจริงอ่ะมันจะรักรองเท้ามากมากรองเท้าแตะเลยอย่างวันนี้เนี่ยเดินเหยียบเท้ากันเนี่ยมีเครื่องอันนี้ตอนผมเดินมาคุณเหยียบตีมเลยไหมเหยียบรองเท้าคุณโกรธไหมอย่าเลยถ้าคุณเหยียบเท้าผมวันนี้มีเรื่องก็กลับไปขัดดิมันขัดไม่ออก
อ่ะพี่เดี๋ยวใจเย็นอย่างเหยียบเลยกูเหยียบอย่างอย่างนี้ติดโซนได้ไหมพี่อย่างได้ติดมาติดไหมล่ะใช่อ่ะแอดด้าเนี่ยนะได้ติดให้ได้หมดเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอื่นก่อนเรื่องโซนเนี่ยเดี๋ยวผมดูแลให้ว่าติดเสร็จออกมาแล้วรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงวันนี้แบบผมพามาเปิดโลกใหม่เลยสำหรับคนที่แบบว่าดูผมแต่แบบรู้จักดีหรือบางคนไม่รู้จักเลยวันนี้เดี๋ยวเราพามารู้จักกับนี่คือวงการแห่งรองเท้านะฮะผมก้าวขาเข้ามาแล้วนะครับผมจะก้าวออกเลยไหมผมเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งไล่ผมเดี๋ยวคนไม่เยอะเฮ้ยมึงมีแต่รองเท้าแพงมาขิงใส่เรามาดูรองเท้าถูกๆก่อนไล่ไปเรื่อยๆรองเท้าที่เป็นกระแสณปัจจุบันแล้วราคาไม่แพงขอโชว์มาก้าวอันนี้ผมแบบขอโชว์เลยอันนี้เป็นรองเท้าของเกาหลีใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเล่นถูกแล้วชื่อรุ่นอะไรพี่ Disruptor 2ผมเห็นรุ่นนี้คนใส่กันเยอะมากผู้หญิงยิ่งเห็นเยอะเลยใช่จริงๆรองเท้าผู้ชายใส่ไหมใส่ผู้ชายเขาใส่กันใส่แต่ข้อจำกัดคือมันใหญ่สุดแค่10ยังผมใส่ไม่ได้แล้วคือต้องบอกก่อนว่ารองเท้าทุกวันนี้มันเป็นแฟชั่นมันใส่ได้หมดครับอย่างสีอย่างเงี้ยใครจะคิดผู้ชายใส่เออสีอย่างเงี้ยใครจะคิดผู้ชายใส่สวยอ่ะมันต้องเป็นรองเท้าผู้หญิงถูกป่ะสีผู้หญิงป่ะเนี่ยใส่ผู้ชายวันนี้ขอขิงเลยผมเคยเจอคู่นี้อยู่แบบที่เขาลงกันนะพี่ที่มันหลุด QC มาคู่ละล้านอ่ะโคตรบ้าเลยล้านนึงอ่ะพี่แต่คนชอบขอความรู้ครับหลุด QC คือยังไงก็คือปกติไอ้2ข้างอ่ะฟอนต์มันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเนี้ยคู่ที่เขาประมูลก็คือภาษาอังกฤษเหมือนกันใช่มันเป็นภาษาอังกฤษทั้งคู่เลยก็คือเลยเป็นคู่เดียวในโลกคู่เดียวในโลกเห็นเขาซื้อไป1ล้านคือดูในข่าว1ล้านใช่ก็เป็นความชอบใช่ถูกใจไม่มีอะไรแพงโอ้ชอบคำนี้จังเลยถูกใจไม่มีอะไรแพงชอบมากเลยหรือถ้าคุณรวยอยากจะไม่แพงผมก็รวยนะฮะมีแต่ฮะถ้าพี่ขาดอย่างนี้ที่ถึงก็ดูนี่ก่อนดูฟิล่าก่อนเราอธิบายก่อนทำไมฟิล่าถึงดังด้วยรูปทรงที่มันใส่กับอะไรก็ได้แต่งตัวง่ายอ่ะแต่งตัวง่ายจบนะราคาก็3,000กว่าบาทอุ้ยใครๆก็ใส่ได้ใครก็ใส่ได้นะ97อ๋ออันนี้เป็น Nike Air Max ใช่ไหมใช่ครับผม Air Max 97ทำไมเขาเรียกว่า Air Max 97ครับก็เป็นรองเท้า Air Max ที่จำหน่ายครั้งแรกในปี1997แค่นั้นครับแล้วเขาก็ผลิตสีมาใหม่ตอนนี้แค่นั้นเอง97ก็จะมีหลายราคาใช่ขออนุญาตสีโอ้ยขิงนี่ว่ะใช่เขาด้วยขิงนี่ว่ะ97เหรอทำไมไม่เหมือนเฮ้ยเหมือนกันนี่ว่ะเฮ้ยเหมือนไม่เหมือนวะโมเดลเหมือนกันโมเดลเดียวกันแต่กลิ่นไม่เหมือนกูชอบร้านนี้จังเลยอ่ะเรามาไล่ดูทีละตัวก่อนตัวแรกถือว่าเป็นคัลเวย์ปกติครับอันนี้คัลเวย์บริราคาอยู่ประมาณนี้ 7,000 9,000 ขายยากหน่อยก็ 9,000 เนี่ย2ตัวนี้ตัวนี้ Underfitted ก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทอันนี้ก็เป็นตัวคอลแลบขึ้นมาตัวคอลแลบ Underfitted เป็นร้านรีเซลชื่อดังในไอ้ร้านรีเทลชื่อดังในโตเกียวนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น 97X Off-Whiteเป็น97ที่น่าจะแพงเป็นอันดับต้นๆที่ปัจจุบันนะตัวที่แพงกว่านี้มีไหมมีแต่ตัวเนี้ยคือเป็นที่นิยมและคนรู้จัก3ตัวเนี้ยระดับความแรงพอกันครับแต่2ตัวเนี้ยได้รับความนิยมเยอะมากใช่ก็เลยแพงกว่าก็เลยแพงกว่าแค่นี้ตลาดแฟนเป็ดอย่างเงี้ยให้ผมเข้าใจรอดด้วยแฟนลิเวอร์พูลไม่ใช่เข้าใจอ่ะอันนี้คือราคารองเท้ารีเซลรีเซลที่ณปัจจุบันยังพอหาได้ทีนี้เรามาดูรีเซลที่ปัจจุบันคิดว่าน่าจะไม่มีใครหาได้แต่ที่นี่หาได้อ่ะให้เจ้าของร้านอธิบายเลยคุณก็ความพีคมันคือ NMD นี่ใช่ไหมอันนี้คือ NMD ครับโมเดล NMD NMD ผมไม่ได้ไอ้คำว่ากระจอกเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกรองเท้าผมได้ยินหลายคนเนี่ยพูดว่าโอ๊ยแต่แค่ NMD กระจอกจริงๆอ่ะมันไม่มีหรอกครับรองเท้าที่กระจอกหรือรองเท้าที่ไม่สวยหรือไม่ดีไม่มีนะเจ๋งทุกรุ่นดีทุกรุ่นและสวยทุกรุ่นอยู่ที่ว่าคุณจะแต่งตัวยังไงให้เหมาะกับมันหรือคุณจะใส่ยังไงให้มันแมทกับการแต่งกายของเราจริงจริงมันอยู่ที่การแต่งตัวต้องอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนคือผมเจอคำถามทุกวันเลยพี่อาร์ตรองเท้าซื้อคู่ไหนดีคำนี้ต้องเจอแล้วเพราะพี่อาร์ตคุกคีกับวงการผมก็จะตอบกลับไปว่าแล้วคุณชอบคู่ไหนล่ะพี่มันจะสวนพี่กลับมาเลยก็พี่เลือกผมหน่อยดิเออใช่พี่เลือกผมหน่อยเลือกไม่ได้ครับไม่ต้องมาถามมีตัวอย่างในใจมาแล้วค่อยมาคุยกันตัดมาที่ไปมีป้ายนี่ด้วยวะลุงเหลืองที่สุดแล้วคู่นี้คือรองเท้า NMD ตัวแรกที่ Adidas แจกให้ FNF ของ FNF คืออะไรคล้ายๆ M&M ไม่ใช่พี่เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันทุย Fan and Family ซึ่งเป็นสีพิเศษ
ที่ไม่มีวางขายตามปกติใช่ไม่เคยวางขายใช่ครับไม่เคยวางขายและผลิตมาเพียง150คู่เดี๋ยวรองเท้าคู่นี้มี150คู่ในโลกเหรอพี่ใช่อยู่ไทยประมาณ50ร้านนี้ขายไปประมาณ10กว่าคู่ยับแค่พี่ถือเลยผมไม่กล้าถือว่ะเราเป็นคนไปให้ราคามันเองคนลุกเราเป็นคนไปให้ราคามันเองว่ามันเท่าไหร่คู่นี้มือสองอยู่ใช่ขายอยู่ที่ 85,000 ที่นี่โอ้เอ็นเอ็มดี 85,000 ถ้ามือหนึ่งคู่ที่แพงที่สุดที่เอิร์ธเคยขาย 104,000 ฮะพี่เราเขาหอบเงินไหมพี่เลยเหรอเขาโอนมาพี่เขาใส่ถุงมาถามว่าปัจจุบันขายได้ไหมมือหนึ่งขายได้แต่ว่าโอ้น่าเกือบ 200,000 แล้วมั้งเนี่ยคือบางคนเขาเอาไปคือเหมือนที่พี่บอกอ่ะมันเป็นการลงทุนเอาไปเก็บมึงอยากได้กูเสนอมึง 200,000 น่ะไหวเปล่าอะไรอย่างงี้ไหมพี่ถ้าคุณชอบก็เหมือนพักเครื่องว่าของที่มันหาไม่ได้แล้วมันก็จะหาไม่ได้คือมันหาไม่ได้แล้วอ่ะคุณก็ต้องใช้เงินในการงัดของออกมาจากตัวเขาโอ้โหจริงถ้าคุณคิดว่ามันแพงมันไม่ผลิตมาเพื่อคุณนี่ฮะท่านผู้ชมกูขอกล้องเลยเห็นคนนี้ไหมฮะคนนี้นะฮะเดี๋ยวเอาล่ะคนนี้ตีกะหรี่มาไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทนะแพงครับไม่ดูแพงครับนี่ฮะ 400,000 บาทดูมันใส่มึงลงทุนไม่ได้อะไรเลยได้ครับเป็นการซื้อความสุขให้ตัวเองได้วิชาด้วยอันนี้คือราคารองเท้ารีเซลหมายถึงรองเท้าที่มันอยู่ในตลาด Nike Adidas ทั่วไปแล้วมันก็จะมีวงการสนีกเกอร์ปีนี้ที่มันดังขึ้นมาเลยเนี่ยก็จะมีเป็นพวกไฮเอ็นงานกอล์ฟใช่ไหมไฮเอ็นใช่ครับเกรดเอ็นไฮเอ็นก็คือรองเท้าที่เป็นแบรนด์เนมใช่หลุยส์วิตตองบาเลนเซียก้าอ๋ออะไรพวกเนี้ยบาเลนเซียก้ารู้จักกันใช่ไหมอ่ะที่ดังๆตอนนี้ก็จะมีคุณนี่ผมโอ้ได้ข่าวว่าพิมพ์พุงอยากได้ขายหน่อยสักสิบครั้งอ๋อเดี๋ยวให้ราคาพิเศษปกติหน้าร้านขายอยู่ 40,000 กว่าบาทถ้าพิเศษ 50,000 52,000 อุ้ยพี่ใจดีกันจังเลยเนาะเออใจดีกันปิดกล้องหนีเหี้ยเราเลยอย่างเงี้ยพิมพ์พุงว่าคู่ไหนสวยผมว่าอันนี้อ่ะถามว่าทำไมไม่ชอบอันเนี้ยอันนี้แพงกว่าด้วยผมชอบอันเนี้ยถูกป่ะเห็นนะรองเท้าเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบของคนมันไม่ใช่ว่าคุณต้องใส่ให้แพงแล้วเพื่อที่จะแบบจะเจ๋งกว่าคนอื่นเขาไม่มีหรอกครับฝากในฟีดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสยามสแควร์ซอย2ครับผมร้านน้องชายผมเองถ้ามาแล้วบอกรู้จักพิมพ์คงหรืออาร์ตเนี่ยไม่ได้ลดราคาหรอกเดี๋ยวพี่พูดทำไมวะใครที่แวะเวียนมาแสบสแควร์อยากดูรองเท้าไฮพายหรือว่าหายากให้แวะมาดูนี่ผมต้องบอกอย่างนี้อันนี้คือผมโดนมากับตัวเลยคือผมเป็นคนที่มีอะไรก็หาในกลุ่มแต่บางสิ่งบางอย่างคือเราไม่เคยได้ลองอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปคือผมไม่ได้ลองไม่ได้อะไรเลยมาถึงปุ๊บผมซื้อปุ๊บเอามาใส่เรียบร้อยใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมแนะนำเลยนะก็เป็นทางแก้มาที่ร้านมาคุยกับเจ้าของร้านคือเขาใจดีพี่เขาใจดีมากนี่ผมผู้หญิงคนไหนไม่มีเงินมันก็เลี้ยงครับครับผมให้เป็นเดือนให้เป็นยังไงฝากด้วยสำหรับในฟีดนะครับเดี๋ยวเรื่องของเราคือติดโซติดโซกลับมาดูเดี๋ยวให้พี่อาร์ตติดโซเดี๋ยวเรามาดูว่าติดโซเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นยังไงได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับด้วยในฟีดนะครับผมสยามสแควร์ซอย2นะครับใครโดนได้แวะกันมาใครโดนเทเซมาทางนี้ครับเย้เด้อโอเคฮะวับปึ๊บโอเคครับคือตอนเนี้ยพี่อาร์ตเก็บคิวเยอะมากนะครับซึ่งถ้าผมรอถ่ายเนี่ยผมเกรงว่ามันจะกลับบ้านเย็นมากก็คือผมต้องฝากพี่อาร์ตไว้ก่อนนะวันนี้นะพี่นะแต่ว่าผมเลยขออนุญาตพี่อาร์ตว่าพี่อาร์ตผมขอดูคู่ที่ติดแล้วติดแล้วหน่อยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงติดโซแล้วมันเป็นยังไงเหรอมันดีหรือไม่ดียางครับทุกคนนิดนึงได้อันนี้เป็นคู่ที่ติดโซเสร็จแล้วเป็นบูทินเป็นบูทินนะ2350เหมือนกันแต่เป็น4บูทินขอดูโซหน่อยฮะโซคือตัวนี้ครับมันจะเป็นแบบพลาสติกกันเนาะใช่จริงเบสมันคือพลาสติกบอกก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนการเคลือบหน้าจอมือถือของเรากันรอยนิ้วมือกันแตกอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็ประสิทธิภาพเฮ้ยทำไมตรงนี้มันหนาพี่บอกก่อนว่าด้วยการติดโซเนี่ยเริ่มแรกเลยนะผมไม่ได้ติดเพื่อที่จะเป็นอาชีพผมติดเพราะผมรักรองเท้าพอเพื่อนมาเห็นเฮ้ยอาร์ตมึงติดดีว่ะติดให้กูหน่อยก็ทุกคนก็แนะนำกันปากต่อปากปากต่อปากจนมีมาถึงทุกวันนี้นะครับคือผมก็เพราะการติดโซเนี่ยผมก็จะดูจากรองเท้าผมเองเป็นหลัก
หรือนิสัยการเดินของผมเองเป็นหลักผมไม่เคยเดินลงส้นแล้วยีซี่เนี่ยด้วยส่วนมากผมบอกมันจะสึกสะพอนอ๋อคู่นี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสึกเห็นปะโอ้พี่ก็เลยเสริมให้ลูกค้าเสริมให้เพื่อที่มันจะได้ไม่สึกอันนี้เราดูจากนิสัยการเดินของเราเองมันก็อยู่กับเรานานใช่ถูกต้องแล้วหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มดูจากนิสัยการเดินของลูกค้าบางทีลูกค้ามาปุ๊บเอ้ยพิมพ์ขอรองเท้าหน่อยพิมพ์ใส่รองเท้าเนี่ยสึกตรงไหนวะอ่ะส้นเหมือนกันผมก็จะเสริมส้นให้แล้วถ้าแบบอนาคตแบบว่าสมมติติดไปสักเดือนนึงเอ้ามันดันมีปัญหาแบบมาซ่อมพี่ดูแลให้เลยฟรีโตยกขอกรณีเดียวไม่ลุยน้ำถามว่าโซลุยน้ำแล้วหลุดเหรอเปล่าโซไม่ได้หลุดแต่ค่าสกปรกที่มากับน้ำคาบทรายคาบดินคาบอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ทำความสะอาดยากแล้วตรงเนี้ยเราไปคัฟเวอร์การใช้งานเขาไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าเขาใช้งานผิดวิธีเหมือนคุณใส่รองเท้าอ่ะรองเท้ามันไม่ควรโดนน้ำแต่คุณไปใส่ลุยน้ำเข้าใจไหมแต่อย่างฝนตกอย่างเงี้ยเดินได้ไม่มีปัญหาแต่แม่งเจอแอ่งน้ำเงี้ยกระโดดใส่เลยมันก็ไม่ใช่ป่ะรองเท้าคุณละ10,000 บาท20,000คุณจะแบบไปกระโดดเล่นน้ำมันไม่ได้ยกเว้นคุณรวยคุณทำได้คอนเซ็ปต์รายการนะก็พอเราติดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันพื้นรองเท้าทั้งหมดพอเวลาเราใส่ไปปุ๊บวันนึงเราต้องการขายหรือเราเบื่อแล้วเราอยากจะเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นหรืออะไรจะไปขายอะไรก็ตามด้วยเหตุผล whatever ที่เราจะดึงโซ่ออกพอเราดึงโซ่ออกไปปุ๊บใหม่กิ้งต้องบอกว่าเป็นบางคนนะทำไมพี่ก็จะมีหลายกรณีคือบางคนเดินมากเกินไปใส่โซ่ติดโซ่ปุ๊บเราไปวิ่งโซ่แตกพอโซ่แตกปุ๊บค่าสกปรกเข้าไปมันก็ซึมเข้าเราช่วยอะไรไม่ได้ตรงนั้นแต่ถามว่าด้วยเดินชีวิตประจำวันปกติเดินห้างเดินสยามไม่เป็นไรนี่แหละฮะเป็นความรู้เลยนะครับสำหรับใครที่รักรองเท้านะฮะเพิ่งจะเข้ามาแบบผมอย่างเงี้ยนะอย่างผมเข้ามาปุ๊บผมติดโซเลยเพราะว่าเรารักรองเท้าอย่างบางคนบอกเฮ้ยไม่อยากติดเลยร้านต้องติดแพงถามว่า400-500ก็มี500-600ก็มีทำไมไม่ซื้อมาติดเองการติดโซเนี่ยความยากของมันคือการคุมอุณหภูมิได้ให้คงที่ตลอดเวลาซึ่งบางคนไม่รู้รองเท้าเนี่ยผมบอกไปว่ามันไม่ติดความร้อนรองเท้าเก็บไว้หลังรถแตกบ้างแหละใช่ใช่ใช่กาวเสื่อมบ้างแหละเพราะนั้นเหมือนกันการใช้ความร้อนมากๆของรองเท้าก็ไม่เป็นผลดีไม่ใช่ว่าผมแนะนำว่าเฮ้ยคุณต้องมาติดกับผมที่เดียวนะหรือต้องมาติดกับไนฟีดไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่คุณจะติดอะไรกับใครก็ตามคุณศึกษานิดนึงว่าเขาเชี่ยวชาญในด้านนี้ไหมถ้าเขาเชี่ยวชาญคุณติดเลยกับใครก็ได้ที่พี่อาร์ตเขาพยายามบอกเนี่ยคือให้หาคนที่ไว้ใจได้ไม่ใช่พี่อาร์ตบอกเฮ้ยต้องมาติดกับกูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นผมก็เจอหลังไม่มาหลายๆท่านเหมือนกันก็พี่อาร์ตผมติดกับคนนี้หนูติดกับคนนี้มาแล้วเขาไม่นี่หนูเลยอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากบอกทั้งพ่อค้าทั้งคนที่รับติดโซแล้วก็ลูกค้านะให้เลือกนิดนึงพ่อค้าก็มีจรรยาบรรณนิดนึงไม่ใช่ว่าคุณติดรับเงินแล้วก็ทำอะไรก็ได้คนที่เสียมันคือคุณใช่ใช่ถ้าคุณดูแลเขาดีวันหนึ่งเขาก็กลับมาหาแต่สำหรับผมเนี่ยผมเห็นมาคือแบบมีคนแนะนำพี่อาร์ตเยอะผมก็เลยมาหาพี่อาร์ตแล้วมาเจอกันมันเหมือนแบบคุยกันพี่อาร์ตให้ความรู้เยอะจริงๆอ่ะข้อมูลมั่วทั้งนั้นอ่ะอะไรไม่มีความจริงแบบจริงๆพวกนี้เราขึ้นมาขายมาแบบ 4-5,000 อัพราคาอัพให้มันดูดีจะบ้าหรือไงสำหรับคนที่สนใจอยากจะติดโซแนะนำแต่ผมจริงๆไม่ได้ไหมได้ได้เนอะได้ขึ้นหน้า Facebook ไว้ก็ได้หรือใครที่อยากมาติดแล้วผมไม่ว่างคืออาจจะบอกเฮ้ยต้องรีบใช้รองเท้าจริงแต่อยากติดกับผมเองแนะนำครับในฟีดครับเหมือนมาติดกับผมเลยโอเคได้เดี๋ยวเราให้เขาทำครับผมมอสก็ติดดีครับมอสนี่ก็เป็นมือติดโซ่ครับผมเยี่ยมเยี่ยมเหมือนกันโอเคเดินไวครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากไม่ค่อยมีสาระใครอยากดูรองเท้าในฟีดนะครับใครอยากติดโซ่ในฟีดหรือที่ผมก็ได้โอเคครับถ้าท่านชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ